DC02โครงงานปรับปรุงเครื่องดวงสมดุลไดนามิกหรือไดนามิกบาลานซิ่งแมชชีนมีสมาชิกดังต่อไปนี้คือผมนายชวานุจักรนอกครับผมเอกยุทธ์ตุลเรือนครับผมนายชิตพลยะตันครับจะเป็นยังไงเราไปชมกันได้เลยครับครับสำหรับที่มาของโครงงานนี้นะครับเครื่องถ่วงสมดุลไดนามิกนั้นถือว่าเป็นเครื่องที่มีความสำคัญสามารถใช้ในการวิเคราะห์หาความไม่สมดุลของชิ้นส่วนเครื่องจักรหมุนเช่นเพลาหรือโรเตอร์เป็นต้นครับและนำมาแก้ไขเพื่อลดความไม่สมดุลและการสั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นจากความไม่สมดุลนั้นได้ครับซึ่งส่วนเครื่องถ่วงสมดุลที่เรามีอยู่นั้นมีความชำรุดทรุดโทรมเช่นชิ้นส่วนขาดหายไปเราจึงมีวัตถุประสงค์ที่จะทำการปรับปรุงขึ้นมาเพื่อใช้ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งครับครับมาดูในส่วนของขอบเขตนะครับขอบเขตของเราทำการปรับปรุงและสร้างระบบเครื่องทางกลขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ส่วนที่2เราทำการปรับปรุงระบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมาใหม่ครับแล้วก็ส่วนที่3ทำการออกแบบและสร้างซอฟต์แวร์สำหรับประมวลผลขึ้นครับสำหรับทฤษฎีและเทคนิคที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะประกอบไปด้วยหลักๆก็คือทฤษฎีความแรงเหวี่ยงหนีส่งนะครับซึ่งก็เกิดจากมวลที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วรอบจุดหมุนนะครับจึงทำให้เกิดแรงเหวี่ยงขึ้นนะครับแล้วก็ทฤษฎีของความไม่สมดุลนะครับเช่นความไม่สมดุลพลังวัตนะครับหรือว่าไดนามิกอันบาลานซ์นะครับซึ่งลักษณะของความไม่สมดุลแบบนี้จะเป็นความไม่สมดุลที่แกนของความเถื่อนนะครับไม่ซ้อนทับกับแกนของการหมุนแล้วก็ไม่ขนานกันด้วยนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะของความไม่สมดุลส่วนใหญ่ที่พบในเครื่องจักรต่างๆนะครับอย่างเช่นในขณะนี้นะครับชิ้นส่วนทดสอบของเราได้ทำการติดมวลไปที่ระนาบด้านซ้ายและระนาบด้านขวาที่ตำแหน่งต่างๆกันนะครับซึ่งจะเป็นการจำลองความไม่สมดุลพลวัตหรือว่าอันไดนามิกอันบาลานซ์เองนะครับซึ่งเมื่อเกิดความไม่สมดุลในชิ้นส่วนที่เกิดการหมุนขึ้นนะครับจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดการสั่นสะเทือนในเครื่องจักรนะครับและนำมาซึ่งความเสียหายของเครื่องจักรได้ครับเทคนิคที่เราใช้ในการทำสมดุลนะครับก็จะเป็นเทคนิคฟิวบาลานซิ่งหรือว่าการทำสมดุลสนามเองนะครับซึ่งสำหรับรายละเอียดสำหรับการทำสมดุลสนามหรือว่าฟิวบาลานซิ่งก็จะประกอบไปด้วยขั้นตอนหลักๆ3ขั้นตอนนะครับซึ่งขั้นตอนแรกเราทำการชิ้นส่วนที่เราต้องการทำสมดุลนะครับก็ทำการวัดสัญญาณโดยจะวัดแอมพลิจูดและมุมเฟสของสัญญาณนะครับโดยลดสตรีมิ่งอัพครับทั้งระนาบด้านซ้ายแล้วก็ระนาบด้านขวานะครับและขั้นตอนต่อไปนะครับจะทำการติดมวลทดสอบนะครับไปที่ระนาบด้านซ้ายและทำการหมุนชิ้นส่วนที่เราต้องการทำสมดุลอีกครั้งนะครับแล้วก็วัดแอมพลิจูดและมุมเฟสของสัญญาณทั้งสองระนาบเช่นเคยนะครับและขั้นตอนสุดท้ายนะครับเราจะทำการย้ายมวลทดสอบนะไปที่ระนาบด้านขวาและทำการวัดสัญญาณเหมือนเดิมนะครับซึ่งหลังจากเราได้ทำการวัดสัญญาณทั้งหมด3ครั้งแล้วนะครับจะทำให้เราทราบค่าแอมพลิจูดและมุมเฟสของสัญญาณทั้งหมด6ค่าครับและหลังจากนั้นนะครับเราจะนำไปคำนวณหาค่าสตรีมเน็ตของเครื่องนะครับเพื่อนำไปคำนวณหาค่าความไม่สมดุลของชิ้นส่วนทดสอบเราต่อไปนะครับตามสมการนี้ครับซึ่งหลังจากเราทราบค่าขนาดและตำแหน่งของความไม่สมดุลแล้วนะครับเราก็จะนำไปปรับปรุงแก้ไขความไม่สมดุลนี้ต่อไปครับสำหรับการดำเนินงานของเรานะครับก็ขั้นแรกคือทำการตรวจสอบความเสียหายโดยรวมของเครื่องถ่วงสมดุลนะครับจากนั้นเราได้ทำการทำความสะอาดและซ่อมแซมชุดรองรับและเซ็นเซอร์นะครับจากนั้นก็ทำการออกแบบและสร้างชิ้นส่วนทางกลนะครับอันได้แก่หน้าแปลนโรเตอร์และเพลานะครับจากนั้นก็ได้ทำการติดตั้งยูนิเวอร์ซัลจอยเพื่อส่งกำลังจากมอเตอร์สำหรับในส่วนของอิเล็กทรอนิกส์นะครับคือเราได้ทำการติดตั้งอินเวอร์เตอร์เพื่อควบคุมรอบการทำงานของเครื่องนะครับจากนั้นได้ทำการติดตั้งชิ้นส่วนสำหรับการเก็บสัญญาณนะครับซึ่งอันนี้ก็คือ low pass filter นะครับก็คือทำหน้าที่ในการกรองสัญญาณหรือสัญญาณรบกวน noise ต่างๆนะครับและใช้ NI USB 6009ในการเก็บสัญญาณครับครับ
ำหรับการสร้างซอฟต์แวร์ในการประมวลผลและการวิเคราะห์สัญญาณโดยเราจะใช้โปรแกรม MATLAB ในการเขียนโค้ดและสร้าง GUI ขึ้นมาโดยประกอบไปด้วย2ส่วนนะครับคือส่วนแรกสำหรับการ Calibration ของเครื่องและส่วนที่2สำหรับการใช้งานจริงครับสำหรับการทดสอบนะครับเราจะแบ่งการทดสอบออกเป็น2ส่วนในส่วนแรกก็คือเป็นการหาค่าความไม่สมดุลเริ่มต้นที่มีอยู่แล้วในชิ้นส่วนทดสอบซึ่งอาจจะเกิดจากความผิดพลาดในการผลิตครับส่วนที่2เป็นการทดสอบทำสมดุลโดยการทำสมดุลให้กับชิ้นส่วนทดสอบที่มีการติดตั้งมวลเพื่อจำลองความไม่สมดุลทั้งหมด6กรณีโดยในแต่ละกรณีเราจะติดตั้งมวลที่ตำแหน่งและขนาดแตกต่างกันไปนะครับเมื่อทำการทำสมดุลครบทั้ง6กรณีแล้วเราก็จะนำผลการทดสอบที่ได้ไปวิเคราะห์และเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ISO 1940และประเมินว่าเครื่องของเรานั้นสามารถทำสมบูรณ์ได้ตามมาตรฐาน ISO 1940ได้ถึงระดับใดครับสำหรับมาตรฐาน ISO 1940นะครับจะเป็นมาตรฐานที่ใช้บอกว่าเครื่องจักรในแต่ละประเภทนะครับควรทำสมดุลที่ระดับใดนะครับและหลังจากทำสมดุลแล้วนะครับควรมีค่าอันบาลานซ์ที่ลงเหลือไม่ควรเกินเท่าใดนะครับสำหรับผลการทดสอบนะครับในส่วนที่1จะเป็นผลของการทดสอบหาความไม่สมดุลเริ่มต้นที่มีอยู่แล้วของชิ้นส่วนทดสอบครับโดยเราจะทำการทดสอบทั้งหมด3ครั้งนะครับเพื่อหาค่าเฉลี่ยนะครับโดยค่าที่เราหาออกมาได้นั้นที่ระนาบด้านซ้ายนะครับจะได้ค่าของความไม่สมดุลอยู่ที่ 4.22 กรัมที่มุม -114 องศาครับและระนาบด้านขวานะครับจะได้อยู่ที่ 3.11 กรัมที่มุม -160 องศาครับในส่วนที่2นะครับจะเป็นผลที่ได้จากการทดลองทำสมดุลทั้งหมด6กรณีนะครับโดยกรณีที่1นะครับติดมวลเพื่อเพิ่มความไม่สมดุลที่ระนาบด้านซ้าย20กรัมมุม215องศาครับและระนาบด้านขวา20กรัมมุม110องศาครับจากนั้นนะครับเราก็จะทำการคำนวณหาความไม่สมดุลนะครับเราจะพบอยู่ว่าที่ระนาบด้านซ้ายจะได้ค่าของความไม่สมดุลอยู่ที่ 26.9 กรัมที่มุม -111 องศาครับและที่ระนาบด้านขวาขนาด 23.4 กรัมที่มุม -109 องศาครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะทำสมดุลโดยการแก้ไขติดตั้งมวลเพื่อแก้ไขความไม่สมดุลเข้าไปนะครับและหลังจากนั้นจะทำการหาคำนวณหาความไม่สมดุลที่ตกค้างอีกครั้งนะครับซึ่งเราจะพบว่ามีค่าลดลงนะครับและทำซ้ำอีกทั้ง2ครั้งนะครับคือในครั้งที่2และครั้งที่3ครับเราจะพบว่ามีค่าลดลงเรื่อยๆเช่นกันนะครับดังจะสังเกตเห็นได้จากกราฟแสดงความสัมพันธ์ของค่าความไม่สมดุลตกค้างกับจำนวนครั้งที่ทำสมดุลซ้ำนะครับและนี่เป็นผลการทดสอบจากกรณีที่2ครับนี้ที่3กรณีที่4กรณีที่5นี่เป็นผลของกรณีที่6ครับจากการสังเกตผลการทดสอบจากทั้งหมด6กรณีแล้วนะครับเราจะพบว่าค่าเคสแฟกเตอร์ของสัญญาณที่เหมาะสมสำหรับการทำสมดุลนะครับควรมีค่าไม่เกิน2นะครับซึ่งเมื่อค่าเคสแฟกเตอร์ไม่ค่าเกิน2นะครับจะทำให้การคำนวณหาค่าความไม่สมดุลนะครับมีความผิดพลาดนะครับอย่างเช่นในกรณีที่4นะครับเมื่อค่าเคสแฟกเตอร์มีค่าเกิน2คือ 2.31 นะครับจะทำให้การคำนวณค่าความไม่สมดุลหลังจากเราได้ทำการสมดุลให้กับชิ้นส่วนไปแล้วเนี่ยมีค่าผิดเพี้ยนไปนะครับโดยค่าความไม่สมดุลมีค่าเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งตามความเป็นจริงแล้วไม่สามารถเป็นไปได้ครับและเครื่องของเราสามารถลดความไม่สมดุลให้เหลือน้อยที่สุดได้ประมาณ1กรัมเมื่อเทียบกับน้ำหนักของชิ้นส่วนทดสอบแล้วสามารถคำนวณค่า residual unbalance ได้ 10.9 กรัมมิลลิเมตรต่อกิโลกรัมความเร็วรอบ100 rpm และเมื่อนำไปอ้างอิงกับ ISO 1940จะพบว่าสามารถทำสมดุลได้ดีที่สุด 7.1นั่นแสดงว่า
เราสามารถทำการบาลานซ์ได้ตั้งแต่เกรด1จนถึงเกรด 4,000 ครับครับเดี๋ยวเราไปดูการสั่นสะเทือนของชิ้นส่วนทดสอบก่อนทำสมดุลและหลังจากที่ทำสมดุลแล้วกันครับและสิ่งที่เราได้รับจากการทำโปรเจกต์นี้นะครับก็คือได้นำความรู้ทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้งานและแก้ไขปัญหาต่างๆครับได้รู้ถึงทฤษฎีและหลักการทำงานของเครื่องถ่วงสมดุลไดนามิกและได้ทำให้เครื่องถ่วงสมดุลของทางภาควิชาของเราเนี่ยกลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้งครับและที่ขาดไปได้เลยก็คือต้องขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งสองท่านนะครับท่านแรกก็คืออาจารย์เขมพัฒน์ตันติวัฒนกุลและอาจารย์จักรจันทลัคนาที่ได้คอยให้คำปรึกษาและให้ความช่วยเหลืออย่างดีมาโดยตลอดครับ